ลุงแดงลุงแดงมาแล้วส่งเสียงเจ๋ยแจ้วมาแล้วครับลุงแดงสวัสดีครับวันนี้ลุงแดงจะมารายงานผลการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ใช้บริการที่โรงพยาบาลลำปางนะครับสืบเนื่องจากมีผู้รับบริการได้ร้องเรียนเรื่องความไม่สะอาดของห้องน้ำที่โรงพยาบาลลำปางผ่านลุงแดงมานะครับทาง Facebook Inbox เข้ามานะครับขอบคุณที่ไม่ประจานทางหน้า Facebook ลุงแดงก็เลยได้นำข้อมูลนี้ไปคุยกับผู้เกี่ยวข้องแล้วก็พบว่าเป็นจริงก็เลยได้ประสานงานกับทางบริษัทซึ่งทางบริษัทเจ้าของผู้รับจ้างในการทำความสะอาดของโรงพยาบาลลำปางก็คือบริษัทอรินทองก็ได้รับปากว่าจะไปพัฒนาและก็ปรับปรุงและขณะเดียวกันเขาก็บ่นมาว่าพนักงานของเขาก็มีปัญหาส่วนตัวบางคนก็ไม่ค่อยรับผิดชอบบางคนก็มีปัญหาครอบครัวลุงแดงก็เลยบอกว่าถ้างั้นจัดอบรมพนักงานเดี๋ยวจะช่วยพูดช่วยคุยให้เพื่อให้ทุกคนมีจิตสำนึกแห่งการรู้คุณเจ้าของเงินเดือนที่จ้างเข้ามาทำงานแล้วก็ให้เขารู้ว่าการทำงานคือการปฏิบัติธรรมได้บุญทุกวันทุกวันเพราะฉะนั้นการทำงานที่โรงพยาบาลลำปางนั้นก็ถือว่าเขาได้สะสมบุญด้วยก็เลยเป็นที่มาของการจัด อบรมเรื่องพฤติกรรมบริการและก็เทคนิคในการทำความสะอาดให้กับพนักงานของบริษัทอรินทองซึ่งหลังจากพนักงานได้ไปรับความรู้กลับมาก็อยากให้ทุกท่านได้ช่วยกันติดตามผลในการดำเนินงานต่อไปหากว่ายังไม่เป็นที่พอใจก็แจ้งผ่านลุงแดงมาได้นะครับยินดีที่จะรับนำไปปรับและก็พัฒนาครับครับหลังจากผ่านการอบรมเรื่องจิตสำนึกในการให้บริการแล้วลุงแดงก็ได้ไปติดตามก็พบว่าน้องๆพนักงานอรินทองมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานมากขึ้นก็ดูแลห้องน้ำได้อย่างสะอาดมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านได้ให้กำลังใจกับพนักงานและก็ผู้ที่ทำงานด้วยนะครับพี่น้องชาวไทยครับลุงแดงลุงแดงมาแล้วส่งเสียงเจ๋ยแจ้วมาแล้วครับลุงแดงใครมีปัญหามาปรึกษาลุงแดงใครมีความทุกข์มาปรึกษา